วร้ายเทวันเสียชีวิตแล้วโควิดคร่าอะไรนักจัดรายการวิทยุในตำนานเทวันวนภูติสิ้นใจจากโควิดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเทวันวนภูติค่ะนักจัดรายการวิทยุชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตและมีผู้ใช้ Facebook นะคะชื่อว่าธนาริศพันธุเมธาค่ะซึ่งเป็นลูกของเพื่อนสนิทของอาเทวันโพสต์อะไรว่า6สิงหาคม2564อะไรคุณอาเทวันวนภูตินักจัดรายการวิทยุในตำนานขวัญใจผู้ฟังรายการวิทยุมายาวนานหลาย10ปีได้จากไปด้วยอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด -19 คุณอาเทวันเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการท้องเสียตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมแต่ผลตรวจแลบพบเชื้อโควิด-19จึงอยู่รักษาตัวจนกระทั่งเสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบเมื่อวันที่6สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสิริอายุ84ปีขอให้คุณอาเทวันเดินทางไกลอย่างมีความสุขคงได้เจอทักทายกับคุณพ่อผมด้วยนะครับคุณอาสนิทกับคุณพ่อด้วยรักและเคารพโปรดอย่าลืมต้องขอบคุณพี่เทวีแย้มสวนด้วยนะครับที่พอทราบข่าวจากลูกชายคุณอาเทวันก็รีบแจ้งติดต่อมาทันทีขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ